นี้เป็นวันที่26มิถุนายน2556เป็นวันที่3อาตมาภาพมาปฏิบัติธรรมที่นี่เดินทางมาจากจังหวัดเลยมาปฏิบัติธรรมที่นี่และวันที่27 28 29ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่วันที่30เดินทางเข้ากรุงเทพวันที่1เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดธรรมเจติยารามเมืองอันซานประเทศเกาหลีใต้อยู่ที่นี่ก็สงบเย็นสบายเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาภาพก็มาจำพรรษาที่1ของอาตมาภาพเองหรือพรรษาแรกปี253เป็นการสร้างใหม่เลยสถานที่แห่งนี้เป็นป่าเขาเรียกว่าเป็นอุทยานของกรมอุทยานเขาขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติธรรมะนั่นก็แปลว่าเราขอดูแลป่าให้ทางกรมอุทยานด้วยไม่ให้ชาวบ้านมาตัดลักลอบตัดต้นไม้มาปี53เนี่ยมีการลักลอบตัดต้นไม้แต่เราก็โทษชาวบ้านไม่ได้หรอกเพราะว่าป่าคือกรมอุทยานที่ชาวบ้านเขาอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนเขาก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยทำมาหากินบางทีก็ต้องอาศัยต้นไม้ในการที่จะไปทำบ้านเรือนก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอะไรอารมณ์มารวยกันได้ก็ต้องอารมณ์มารวยกัน เป็นหลักที่องค์ศาสดาเอกสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ให้กับมวลมนุษยชาติไว้ว่าคนเรามันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยให้กันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าว่าแต่มนุษย์ด้วยกันเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้เบียดเบียนการตัดต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เรามองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็มากเหมือนกันการมาอยู่ป่าอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องรักษาป่ารักษาอย่างไรเช่นฤดูแล้งมาเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าไฟมันจะเข้ามั้ยถ้าไฟมาเนี่ยเราก็ต้องถ้าเราดับได้เราก็ต้องช่วยดับถ้าเราดับไม่ได้เกินกำลังที่พระสงฆ์องค์เนนจะดับเราก็ต้องเรียกชาวบ้านมาช่วยกันดับนี่เป็นหลักของการพึ่งพาอาศัยทางราชการก็พึ่งพาเราก็พึ่งพาราชการเราพึ่งพาราชการก็คือได้ปฏิบัติธรรมะได้สถานที่ในการที่จะปฏิบัติธรรมะมันมีความสงบมันสัพยะในขณะเดียวกันราชการก็ได้จากเราก็คือเป็นการป้องกันไฟป่าเนี่ยไฟป่าไม่ให้ลุกลามแหมถ้าไฟป่าเข้ามาเนี่ยคือสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยจะตายอย่างมากรวมทั้งพวกต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยมันจะตายหมดมันก็จะเหลือแต่ต้นโตๆขึ้นมานิดหนึ่งอันนั้นก็คือเกิดความเสียหายทั้งสองฝั่งสองฝ่ายแต่ว่าถ้าเราร่วมมือร่วมไม้กันวัดบ้านแล้วก็ส่วนราชการก็จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดความอุดมสมบูรณ์ป่าก็จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารให้มนุษย์ได้เก็บได้ใช้สอยราชการก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าพระสงฆ์องค์เนนก็เข้ามาช่วยในการที่จะสั่งสอนอบรมชาวบ้านไม่ให้เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ามาหาประโยชน์ทางเช่นอาจจะเป็นเห็ดเป็นหน่อไม้เป็นเล็กๆน้อยๆก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านนะโดยที่ไม่ต้องซื้อต้องหาโดยเข้าทฤษฎีหลักความพอเพียงนะ
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของเราก็อะไรที่พึ่งพาอาศัยกันได้ก็พึ่งพากันไปอะไรให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปเราเกิดมาร่วมมนุษย์โลกเดียวกันแล้วอีกไม่กี่ปีเราก็ต้องจากละสังขารจากโลกนี้ไปก่อนที่เราจะละสังขารจากโลกนี้ไปเราก็ต้องอะไรที่เราทำได้อะไรที่ช่วยเหลือกันได้อะไรที่ทำแล้วมันเกิดผลดีต่อสังคมต่อส่วนรวมเราก็ทำอะไรที่มันจะทำให้สังคมเดือดร้อนเราก็หลีกเลี่ยงเสีย ถ้าจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ทำให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดนี่ก็เป็นหลักการธรรมภาพพระบุญธรรมปุญญธรรมโมจากพุทธอุทยานภูหัวแจกบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอบรรณานิคมจังหวัดสกลนครขอเจริญพร